สวัสดีครับผมโค้ชโจ้ห้าหลานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการยิงประตูนะครับแล้วเอาไปฝึกซ้อมกันนะครับวิธีการก็คือนะครับเราจะมี2ประตูเล็กนะครับ2ประตูเล็กฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายส่วนกล้วยนี้ก็คือคู่ต่อสู้นะครับเราใช้วิธีการเลี้ยงเข้าหาเลี้ยงเข้าหาแล้วแตะหลบแล้วยิงนะครับให้เข้าช่องให้เข้าประตูเล็กนะครับฝั่งซ้ายปึ๊บแตะหลบแล้วยิงนะครับมันอาจจะผิดพลาดนะครับแต่นะครับวิธีการก็คือผมเน้นความแม่นยำนะครับมาลองดูกันอีกทีนึงอย่าลืมนะครับวิธีการนะครับง่ายๆนะครับผมไม่เน้นยิงแรงนะครับผมเน้นยิงแม่นยำนะครับมันฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดบ้างนะครับเท้าหลักเท้าที่จะยิงเป้าหมายล็อกข้อเท้าสำคัญคือล็อกข้อเท้านะครับว่าเราจะให้บอลไปในทิศทางไหนนะครับอย่าลืมหมั่นฝึกซ้อมกันนะครับต่อไปก็จะยากมากขึ้นนะครับเพราะเราจะมีผู้รักษาประตูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวิธีการจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคโอเคนะครับวิธีการก็คือนะฮะหนึ่งละสำคัญเลยนะครับการยิงถึงลูกในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตประตูว่าเขายืนตำแหน่งไหน2เลือกไปยิงมุมที่มันกว้างนะครับ3การวางเท้านะครับอย่างที่ผมบอกว่าวิธีการก็คืออะไรมีสมาธิกับฟุตบอลนะครับมั่นใจแล้วเก่งข้อเท้านะครับนะสำคัญมากๆเลยคือเราต้องหมั่นฝึกซ้อมนะครับโอเคครับแล้วอย่าลืมฝึกซ้อมกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเคล็ดลับในการยิงประตูมาให้ชมแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปฝึกซ้อมกันเคล็ดลับดาวซันโวบายโค้ชโจ้ห้าหลาสวัสดีครับ